ของในเซเว่นปะทะหน้าเซเว่นนี่นี่อ่ะเดี๋ยวลองกินนะครับไส้อั่วเซเว่นเรามาดูไส้อั่วหน้าเซเว่นนะครับกินจริงๆคอนเทนต์เนี้ยมันเหมือนจะแบบเน็บแนมนิดนึงนะว่าเฮ้ยในเซเว่นก็ขายหน้าเซเว่นก็ขายมันจะแข่งกันหรือเปล่าวันนี้ครับผมเป็นครับและนี่คือเป็ดทีวีนี่วันนี้อยู่นอกสถานที่ผมจะมาถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปเปิดซีรีส์ของในเซเว่นปะทะหน้าเซเว่นก็คือเราจะหาสถานที่ครับที่หน้าเซเว่นมีของอย่างนึงขายแล้วข้างในเซเว่นก็มีเหมือนกันซื้อมา2อันแล้วก็เปรียบเทียบกันดูเออนี่มันโอ้ my god คอนเทนต์แบบว่าเดี๋ยวลองดูนะผมนี่เจอเซเว่นนี้เป็นเซเว่นที่แบบต้องชุมชนนิดนึงอ่ะมันถึงจะมีอะไรอย่างนี้เยอะนะก็ตอนแรกของซีรีส์นี้ก็คือไส้กรอกอีสานแหนมหมูปะทะไส้กรอกอีสานและแหนมหมูมาไปซื้อข้างหน้ากันอันนี้เท่าไหร่ครับ18บาทเอาอันนี้ไม้หนึ่งไม้หนึ่งแล้วก็อันนี้สองไม้นี่ได้ไปแล้วมีไส้อั่วด้วยมีไส้กรอกอีสานแหนมหมูแล้วก็ไส้อั่วแต่ว่าในเซเว่นเนี้ยไม่มีไส้กรอกอีสานก็เดี๋ยวไปอีกเซเว่นหนึ่งไปซื้อไส้กรอกอีสานจากอีกเซเว่นหนึ่งมาแล้วก็เดี๋ยวรีวิวพร้อมกันโอเคมาครับนี่ต้องมารีวิวหน้าเซเว่นด้วยนะไม่งั้นมันไม่ได้บรรยากาศใช่เรามาดูของเซเว่นกันก่อนก็เบื้องต้นเซเว่นนะสั่งมา3อย่างมีไส้กรอกอีสานหมูแหนมหมูแล้วก็ไส้อั่วราคาอยู่ที่94บาทนะครับนี่ได้ทรงนี้มาโอ้ก็คือได้ไส้กรอกอีสานมา3แท่งนะครับ3แท่งเนี่ย35บาทกับอันนี้ไส้กรอกอีสานหน้าเซเว่นนะครับ2แท่งแบบนี้20บาทผมว่าราคาตีให้พอๆกันนะเป็นแท่งละ10บาทเนอะแต่เซเว่นอาจจะแท่งละ12บาทอะไรงี้ส่วนแหนมหมูย่างนี่ชิ้นแบบนี้ได้มา2ชิ้นนะครับ30บาทชิ้นละ15บาทส่วนแหนมหมูย่างหน้าเซเว่นนี่อันนี้20บาทแล้วก็ไส้อั่วหน้าเซเว่นนะครับนี่อันนี้ก็20บาทแล้วก็ไส้อั่วในเซเว่นนี่ได้อันเล็ก29บาทนะครับก็ตกประมาณชิ้นละ15บาทผมให้ราคาใกล้เคียงกันเออโหหน้าเซเว่นกันเซเว่นราคาใกล้เคียงกันนะอ๋อแต่หน้าเซเว่นมีนี่มีผักให้เยอะเลยเยอะเลยมีพริกมีขิงมีอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกลักภายนอกนี่ประมาณนี้นะอันนี้ชิ้นใหญ่กว่าหน่อยส่วนในเซเว่นชิ้นจะออกแบบเล็กๆกระทัดรัดเดี๋ยวเรามาลองชิมดูเริ่มจากไส้อั่วก่อนนี่เลยปึ๊บนี่เดี๋ยวลองกินนะครับไส้อั่วเซเว่นเหมือนไส้กรอกเหมือนไส้กรอกกะเพราก็เป็นไส้อั่วประมาณนึงครับมีสมุนไพรเยอะดีมีแบบเครื่องนู่นนี่นั่นนะเรามาดูไส้อั่วนี้ไส้อั่วนะเซเว่นนะครับรูปลักษณ์ภายนอกจะดูไม่ไหม้กว่ากินผมว่าอันเนี้ยอร่อยกว่าโหมันจุ้ยซึ่งมันเป็นธรรมชาติกว่าครับส่วนเนื้อไส้มันดูเป็นแบบสำเร็จรูปไปนิดนึงอ่ะซึ่งมันก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะแต่เนี้ยจะมีความแบบเด้งๆมีความอะไรส่วนเนี้ยมันจะมีความแบบจุ้ยจุ้ยมันๆ นุ่มๆครับแล้วก็ตามด้วยผักโหหน้าเซเว่นชนะขาดไส้อั่วนะครับต่อมาไส้กรอกอีสานนี่เขามีไม้มาให้ด้วยผมว่าไม่ได้จิ้มไส้กรอกอีสานเนี่ยผมดูแล้วทรงคล้ายๆไส้อั่วเนี่ยแหละประเภทเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าไส้อาจจะต่างกันเดี๋ยวลองกินดูอ๋อ
ออกไปทางแหนมแหนมเลยเหมือนแหนมสุกอะครับส่วนอันนี้ไส้กรอกอีสานนะเซเว่นเอ๊ะเจ้านี้อร่อยนะจุ๊ยกว่าเหมือนกันครับเป็นอาหารที่ต้องการผักคล้ายรีวิวคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยไส้กรอกไส้ออกอีสานคล้ายๆกันของสดเนี่ยจะมีความจุ๊ยมีความแบบมันสดกว่าแล้วกันรสชาติจะเยอะกว่าแล้วก็ไปไวเลยนี่แหนมแหนมหมูอันนี้ผมว่ามันเหมือนไส้กรอกอีสานเมื่อกี้นะนี่แหนมหมูในเซเว่นนะครับความจุ๊ยนี่แหละอันนี้มันจะออกแบบกระด้างกระด้างออกไปทางเนื้อเนื้อเยอะหน่อยโหเนี่ยมีความเป็นเนื้อกว่าแล้วผมลองแยกความแตกต่างระหว่างไส้กรอกอีสานกับแหนมหมูเมื่อกี้ก่อนนะครับคล้ายๆกันแหนมหมูอ่ะจะเปรี้ยวกว่าแต่โดยรวมเลยนะผมให้อันนี้ชนะแน่นอนเนี่ยมีขิงมีผักมีพริกให้โอ้น่าเซเว่นวินแบบ8ต่อ5ครับก็มาสรุปหน่อยแล้วกันจริงๆคอนเทนต์เนี้ยมันเหมือนจะแบบเน็บแนมนิดนึงนะว่าเฮ้ยในเซเว่นก็ขายหน้าเซเว่นก็ขายมันจะแข่งกันหรือเปล่าหรือว่าตอนแรกหน้าเซเว่นมาขายของที่ไม่มีในเซเว่นแต่สักพักเซเว่นเอาของที่มีหน้าเซเว่นมาขายในเซเว่นอันนี้ก็น่าสนใจแต่มีไอเดียนึงที่ผมแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดหน้าเซเว่นไหนอ่ะมีของอะไรขายอ่ะในเซเว่นนั้นเขาจะไม่เอาของที่มีหน้าเซเว่นมาขายในเซเว่นถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยเซเว่นจะดูดีขึ้นมาเลยนะใช่ไหมเพราะว่าเอาแค่หลักการแค่ไอเดียมาแต่ไม่ทำผลกระทบที่มันแย่ครับก็คือ2 อย่างมาแข่งคู่กันแต่สิ่งที่ดีก็คือถ้าเกิดหน้าเซเว่นขายได้ในเซเว่นก็น่าจะขายได้ไม่ใช่แค่เซเว่นนี้แต่เป็นเซเว่นอื่นๆด้วยเพราะคนก็น่าจะอยากกินแหนมหมูย่างคนก็น่าจะกินไส้กรอกอีสานที่สาขาอื่นที่ไม่มีไส้กรอกอีสานขายใช่ไหมเพราะอย่างไส้กรอกอีสานเนี่ยไอสาขาที่ผมไปดูก็ไม่มีขายต้องไปเซเว่นสาขาอื่นถึงจะมีไส้กรอกอีสานขายซึ่งถ้าผลมันออกทรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องดีนะแล้วก็ไม่ได้สร้างผลเสียกับคนที่มาขายหน้าเซเว่นอยู่แล้วด้วยมันก็จะทำให้กิจการของเซเว่นเนี่ยพัฒนาขึ้นไปโดยมีคนที่มาขายของหน้าเซเว่นอ่ะมาทดลองตลาดให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดมีคนมาขายของแบบเนี้ยหน้าเซเว่นแล้วมีคนซื้อไหมเขาอยู่ได้ไหมถ้าเกิดอยู่ได้อ่ะแปลว่าคนที่มาเซเว่นอยากจะกินของแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเซเว่นสาขาอื่นเพิ่มสินค้าเข้าไปก็มีโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ซึ่งสถานการณ์นี้มันค่อนข้างจะวินวินนะหมายถึงว่าเซเว่นก็ได้ประโยชน์จากคนขายใช่ไหมคนขายก็ได้ประโยชน์เหมือนกันจากการที่ได้ความคึกคักของเซเว่นมาแบบเป็นตลาดช่วยขายของให้ได้แสงสว่างได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็น่าสนใจดีผมว่าคอนเทนต์นี้อาจจะได้อีกสัก 2-3 ตอนอะไรเงี้ยครับเนี่ยก็กินไปของในเซเว่นมาท้าของหน้าเซเว่นตอนไส้กรอกอีสานแหนมหมูไส้อั่วจบลงแค่นี้คอนเทนต์แนวนี้ถ้าเกิดใครชอบไม่ชอบไงก็บอกมาได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมไว้แค่นี้ฝากติดตามด้วยมี Facebook Instagram TikTok เป็นทีวีกดติดตามด้วยมี YouTube นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย